สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเลบแบล็กในเกม Last Epoch เกมแนว ARPG ที่คอมมูนิตี้ฝั่งฝรั่งเขาว่ากันว่าเป็นเกมที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Diablo และ Path of Exile เป็นเกมที่ไม่แคชชวลเกินไปและไม่ถึงกับงงตาแตกแต่ก็มีความลึกอยู่พอตัวโดยเกมนี้เนี่ยจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์ซึ่งตัวละครที่เราเล่นในโหมดออฟไลน์เนี่ยจะแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยโดยเราจะไม่สามารถโยกตัวละครไปจากทั้ง2โหมดได้อยู่โหมดไหนก็อยู่โหมดนั้นตลอดไปในส่วนของการสร้างตัวละครนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีให้เราเลือกแบบไซเคิลแล้วก็เลกาซีคือถ้าใครเล่น Diablo หรือ Path of Exile มาก่อนมันก็คือระบบซีซั่นแล้วก็ระบบลีกในทั้ง2เกมนั่นเองครับตัวระบบไซเคิลเนี่ยผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครใหม่ทุกครั้งตามแพทใหญ่ๆและเมื่อจบไซเคิลตัวละครจากไซเคิลนั้นก็จะถูกตกไปอยู่ในโหมดเลกาซีซึ่งเรายังสามารถใช้ตัวละครเก่าไปเล่นคอนเทนต์ใหม่ๆที่เพิ่งอัพมาได้เพียงแต่เราก็จะเจอผู้เล่นที่อยู่ในโหมดเลกาซีด้วยกันนั่นเองแล้วก็มาถึงคอนเทนต์หลักในคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คืออาชีพหลักทั้งหมดในเกม Last Epoch จะมีมาให้เราเลือกเล่นทั้งหมด5อาชีพหลักด้วยกันและแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นซับคลาสอื่นๆได้อีก3อาชีพด้วยกันซึ่งปัญหาใหญ่ๆที่หลายคนจะต้องเจอแน่ๆคือจะเล่นอาชีพอะไรดีและจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรดีเพราะว่าเมื่อเราเลือกเปลี่ยนอาชีพไปแล้วจะเปลี่ยนใจกลางทางไปเลือกอันอื่นมันก็ทำไม่ได้อีกจะให้สร้างตัวใหม่ก็ต้องเสียเวลาเก็บเลเวลใหม่เรียกว่าวนลูปกันสุดๆเลยและถึงแม้ตอนที่เราเปลี่ยนไปแล้วเราจะสามารถอัพสกิลของสายอื่นที่เราไม่ได้เลือกมาได้แต่มันก็ไปไม่สุดอยู่ดีฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายคอนเซปต์แบบง่ายๆโง่ๆของแต่ละอาชีพให้ทุกคนได้ฟังกันมาลุยกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อาชีพแรก Sentinel อาชีพนักรบสุดเบสิกที่ทุกเกมจะต้องมีซึ่งตัวอาชีพนี้ในคลาสแรกก็จะมาพร้อมกับสกิลนักรบเบสิกทั่วไปแต่ใช้การได้ดีอย่างสปินทูวินโลกกระแทกปาหอกพุ่งแทงบ้าบ้าบ้าอะไรทำนองนี้แหละครับซึ่งตัวอาชีพนี้จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นวอยไนท์ฟอกกาดและก็พาลาดินโดยตัววอยไนท์ถ้าให้พูดให้เห็นภาพง่ายๆมันก็คือดาร์กไนท์ในเกมออนไลน์อื่นๆนั่นเองตัวอาชีพนี้จะมาพร้อมกับคอนเซปต์สกิลสีม่วงๆดำๆแต่จะแตกต่างจากพวกดาร์กไนท์ก็ตรงวอยไนท์จะใช้สกิลเกี่ยวกับเวลาและหลุมดำซึ่งพอเราเปลี่ยนไปอาชีพนี้เราจะได้รับพาสซีฟเป็นเพิ่มโบนัสดาเมจวอยทันที 75% และมีโอกาส 10% ที่เวลาใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่จะไล่สกิลนั้นซ้ำแบบออโต้ถ้ามีนักรบมืดแล้วมันจะไม่มีนักรบแสงได้ยังไงต่อกันที่พาราดินอาชีพนักรบที่ฮิลได้และใช้พลังศักดิ์สิทธิ์แต่อย่าคิดไปก่อนว่ามันคืออาชีพซัพพอร์ตเต็มตัวพอถึงแม้จะบัฟตัวเองและเพื่อนได้แต่อาชีพนี้ก็ตีแรงเอาเรื่องเลยและเมื่อเราเลือกอาชีพนี้เราก็จะได้รับพาสซีฟเป็นเวลาที่เราโจมตีด้วยธาตุไฟสายฟ้าและกายภาพสกิลเหล่านั้นจะแรงขึ้นตามพลังชีวิตที่เหลืออยู่ยิ่งพลังชีวิตเหลือเยอะเท่าไหร่สกิลก็จะแรงตามขึ้นนั่นเองนอกจากนี้พาลาดินยังจะได้รับพาสซีฟฮิลแรงขึ้น 1% ตามค่าแอทชูนเมนต์อีกด้วยปิดท้ายอาชีพสุดท้ายของเซนติเนลนั่นก็คือฟอร์จการ์ดนักรบช่างตีเหล็กที่มาพร้อมกับไฟเกาะและโกเลมเหล็กเดินได้สุดเท่ซึ่งพอเราเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้เราจะได้รับพาสซีฟที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและไฟขึ้นถึง 35% รวมถึงฟอร์จการ์ดจะได้รับเกาะเพิ่มขึ้นอีก 3% ทุกครั้งที่โดนตีเป็นระยะเวลา10วินาทีมีนักรบไปแล้วแน่นอนก็ต้องมีนักเวทกับอาชีพเมจคุณปู่ที่ดูฉลาดยิงแรงและดูบอบบางแต่บอกเลยว่าถึงปู่จะแก่แล้วไอสัตว์กูแก่แล้วไอ้เหี้ยแต่กูยังเข็งโดยตัวเมจจะเริ่มมาพร้อมกับสกิลสุดเบสิกของนักเวททั่วไปจากการใช้พลังงานธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟสายฟ้าและน้ำแข็งแต่พอเปลี่ยนอาชีพแล้วปู่แกไปสุดจริงโดยปู่เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นซอร์เซอร์สเปลเบสและรูนมาสเตอร์โดยอาชีพแรกของปู่ก็คือซอร์เซอร์อาชีพที่อัปเกรดขึ้นมาจากเมจธรรมดาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยซอร์เซอร์จะมาพร้อมกับสกิลระเบิดภูเขาเผากระท่อมเรียกว่าให้มองอะไรกันในจอไม่เห็นกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งแบ็คโฮเมทิโอและหากระสุนน้ำแข็งซึ่งพอเราเปลี่ยนอาชีพเป็นซอร์เซอร์เราจะได้พาสซีฟที่ช่วยเพิ่มมานาให้ตรงๆกับเราทันทีถึง50หน่วยและนอกจากนี้สกิลของซอร์เซอร์จะยิงแรงขึ้นตามจำนวนมานาที่เราจ่ายไปในแต่ละสกิลในส่วนอาชีพที่2ของปู่นั่นก็คือสเปลเบดอาชีพนักเวทระยะประชิดที่นานๆทีจะมีให้เห็นในเกมออนไลน์ทั่วไป
พราะลองคิดดูในโลกแฟนตาซีแบบนี้ใครจะไม่อยากเป็นนักเวทที่อัดเวทใส่ดาบแล้วเข้าไปใส่นัวกับมอนโดยเมื่อตอนที่ปู่เปลี่ยนเป็นสเปลเบสปู่จะได้รับพาสซีฟเป็นการได้รับวอร์ดทุก4แต้มเมื่อโจมตีด้วยสกิลระยะประชิดรวมถึงทุกมานาที่จ่ายไปในการใช้สกิลโจมตีระยะใกล้ก็จะเปลี่ยนเป็นวอร์ดด้วยเช่นกันมาถึงอาชีพสุดท้ายของปู่ที่แสนจะเทพซ่าและยูนิคสุดๆนั่นก็คือรูนมาสเตอร์คือถ้าจะให้พูดกันให้เห็นภาพง่ายๆของอาชีพนี้มันก็คืออินโวเกอร์ในโดตาหรือเวยใน LOL นั่นเองโดยทุกครั้งที่ปู่ไล่สกิลไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าไฟหรือน้ำแข็งครบ3ครั้งมันก็จะผสมผสานเป็นสกิลใหม่เมื่อปู่มีสกิลให้ใช้เยอะสุดๆถึง40สกิลไม่เชื่อลองดูตารางสกิลของปู่ดิอะไรวะเนี่ยโดยพาสซีฟของรูนมาสเตอร์นะครับปู่จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุทันที 30% รวมถึงตัวปู่จะไล่สกิลธาตุไวขึ้นอีก 10% เอาให้เร็วแรงหัวระเบิดกับสกิลกันไปเลยทีเดียวมาต่อกันที่อาชีพที่3กับโรกโจรสาวที่มีลูกเล่นอันหลากหลายด้วยการโจมตีกายภาพจะใกล้ก็ได้ไกลก็ได้หรือจะเรียกเหยี่ยวมาช่วยเราสู้ก็ได้เหมือนกันในส่วนของสายอาชีพที่โรกจะสามารถเปลี่ยนไปได้ก็จะประกอบด้วยเบสแดนเซอร์มาร์คแมนและก็ฟอร์คอร์เนอร์ด้วยตัวเบสแดนเซอร์นะครับจะเป็นอาชีพโจมตีระยะใกล้เน้นเข้าออกเร็วแรงและมาพร้อมกับร่างโคลนที่จะมาช่วยกันย่ำตีนมอนให้ตายไวยิ่งขึ้นในส่วนพาสซีฟของเบสแดนเซอร์นะครับจะเป็นการเพิ่มจำนวนร่างโคน1ตัวและนอกจากนี้จะยังได้รับโบนัสพลังโจมตีกายภาพ15ทันทีและยังรวมไปถึงเพิ่มอัตราการหลบหลีกอีก 15% แต่ถ้าใครไม่อยากเล่นอาชีพตีใกล้มาร์คแมนก็น่าจะตอบโจทย์ของใครหลายๆคนเพราะว่าอาชีพนี้ก็ตรงตามคอนเซปต์มาร์คแมนเป๊ะคือยิงไกลเร็วและแรงคาให้ไวก่อนที่มอนจะมาถึงตัวโดยพาสซีฟของมาร์คแมนนะครับจะเป็นการเพิ่มโบนัสพลังโจมตี 50% เมื่อเราใช้ธนูและเมื่อโจมตีด้วยสกิลธนูจะได้รับบัฟที่ทำให้ตีไวขึ้น 5% ที่สำคัญยังสามารถสแต็กได้ถึง5ครั้งกันเลยทีเดียวมาถึงอาชีพล่าสุดอย่างฟอร์คอร์เนอร์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพท 1.0 นักธนูที่มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงสุดเท่อย่างเหยี่ยวถ้าใครคิดภาพไม่ออกมันก็คือฮันเตอร์หรือสไนเปอร์ที่เราเคยเล่นกันนั่นเองโดยพาสซีฟสกิลเมื่อเราเปลี่ยนเป็นฟอร์คอร์เนอร์นะครับเราจะได้รับค่าเด็กทันที12แต้มส่วนตัวเหยี่ยวก็จะได้รับพลังโจมตี1ต่อค่าเด็ก4แต้มอีกด้วยมาต่อกันที่อโคไลท์อาชีพสุดคุ้นหูแต่ไม่ใช่พระฮิวที่เราคุ้นกันแถมกับกันยังกลายเป็นสาวอีโมที่ใช้พูดผีวิญญาณความมืดเลือดและคำสาปใครที่ชอบอาชีพสายซัมมอนหรือสกิลสาปที่ทำให้มอนกากลงอาชีพนี้รับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนที่สำคัญซัมมอนเกมนี้เรียกว่าทำออกมาได้ดีสุดๆเลยก็ว่าได้โดยตัวโคไลท์จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเนโครแมนเซอร์ลิชแล้วก็วอร์ล็อกเนโครแมนเซอร์จะเป็นอาชีพสายซัมมอนที่เรียกกระดูกโกเลมซอมบี้และอื่นอีกมากมายเพื่อออกมาช่วยสู้โดยสกิลเกือบทั้งหมดของเนโครแมนเซอร์ก็จะเกี่ยวกับซัมมอนนั่นเองตัวพาสซีฟของอาชีพนี้ก็จะเพิ่มโบนัสความเสียหายให้กับมินิเนอร์ของเราถึง 50% รวมถึงเพิ่มจำนวนสเกลตันประเภทต่างๆอย่างละ1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าสาวกสาวอีโมคนไหนไม่อยากจะใช้ลูกน้องออกไปสู้แทนอยากจะเอาหน้าไปนวดขอแนะนำกับริชอาชีพที่จะทำให้สาวอีโมของเรากลายร่างไปเป็นรีเปอร์ที่พร้อมจะเข้าไปฟาดฟันกับศัตรูและดูดกลืนวิญญาณอย่างอร่อยในส่วนพาสซีฟของลิชนะครับจะเป็นการมอบโบนัสความเสียหายให้กับเวทและการโจมตีระยะใกล้ตามจำนวนพลังชีวิตที่หายไปรวมถึงจะดูดเลือด 1% จากความเสียหายทุกการโจมตีที่ทำได้สายถัดไปก็คืออาชีพวอร์ร็อกโดยสกิลของอาชีพนี้นะครับจะเป็นเน้นการทำความเสียหายตามคำสาปประเภทต่างๆที่สาปลงไปในศัตรูซึ่งตัววอร์ล็อกเนี่ยจะมาพร้อมกับพาสซีฟที่สร้างความเสียหายมากขึ้น 5% ตามจำนวนคำสาปบนศัตรูที่เราไล่ลงไปรวมถึงยังได้รับค่าป้องกันความเสียหายธาตุไฟและเนโคเพิ่มขึ้นอีก 35% มาถึงอาชีพสุดท้ายกับไพรมอริสอาชีพของคนรักสัตว์และธรรมชาติ
ที่มาพร้อมกับสกิลการเรียกสิงสารสัตว์มาช่วยสู้หรือจะเป็นการใช้ดินน้ำลมไฟมาเป็นพลังก็ทำได้โดยตัวไพโมลิสนะครับจะสามารถเปลี่ยนคลาสเป็นบีสต์มาสเตอร์ชาแมนและก็ดรูอิดในส่วนของอาชีพบีสต์มาสเตอร์นะครับความสามารถก็ตามชื่อของอาชีพเลยก็คือถนัดการเรียกสัตว์ประเภทต่างๆออกมาช่วยเราสู้ซึ่งอาชีพนี้ก็จะมีน้องๆหลากหลายชนิดไว้ให้เราได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์หมาป่ากันลอกหรือแมงป่องเป็นต้นในส่วนของพาสซีฟนะครับ Beast Master จะมาพร้อมกับพาสซีฟที่เพิ่มจำนวนสัตว์ที่เราจะสามารถเรียกออกมาได้มากขึ้นอีก1ตัวและนอกจากนี้ยังได้รับโบนัสพลังโจมตีระยะประชิดให้กับเราและก็สัตว์เลี้ยงมากถึง 50% มาต่อกันที่ชาแมนอาชีพที่ถนัดการใช้ดินน้ำลมไฟมาใช้ในการต่อสู้ซึ่งความต่างของอาชีพนี้กับเมจก็คือตัวชาแมนจะมีสกิลที่สามารถเรียกโทเทมออกมาช่วยสู้และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆให้กับเราได้ตัวพาสซีฟของอาชีพชาแมนนะครับก็จะเป็นการเสริมพลังให้กับโทเทมโดยตัวโทเทมจะใช้มานาน้อยลง5แต้มด้วยกันนอกจากนี้จะรับแต้มแอดจูนเมนต์ทันทีอีก10แต้มรวมถึงได้รับพลังป้องกันธาตุทั้งหมด 50% เมื่อเราเรียกโทเทมออกมาแล้วก็มาถึงอาชีพสุดท้ายยังดรูอิดอาชีพที่จะเน้นไปที่การแปลงร่างเพื่อไปสู้กับมอนซึ่งทุกๆร่างที่เราแปลงจะมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นแปลงร่างเป็นหมีที่ออกไปทางแนววอริเออร์หรือแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ออกไปทางนักเวทและแปลงร่างเป็นแมลงที่จะออกไปทางแนวนักฆ่าหน่อยๆโดยเมื่อตอนที่เราเลือกอาชีพนี้นะครับเราจะรับพาสซีฟเป็นโบนัสพลังชีวิตและมานา 20% รวมถึงเมื่อตอนที่ยกเลิกการแปลงร่างเราก็จะได้รับโบนัสป้องกันความเสียหายถึง 70% เป็นระยะเวลา2วินาทีและนี่ก็เป็นอาชีพทั้งหมด15อาชีพของเกม Last Epoch นะครับชอบแบบไหนแนวไหนก็ลองเลือกและลองบิวกันดูได้แต่ถ้าใครกลัวว่าเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วจะไม่ชอบกลางทางกลัวจะต้องเสียเวลาเล่นใหม่นานตัวเกมก็มีระบบสคริปต์เนื้อเรื่องเอาไว้ให้กับตัวลองด้วยว่าแต่ระบบนี้จะเป็นยังไงนั้นผมก็ขอยกเอาไว้มาพูดในโอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบหรือมีคำแนะนำอย่าดูไกด์เกี่ยวกับอะไรลองคอมเมนต์กันไว้ดูได้แล้วเจอกันใหม่บายจ้า